ทำไมนี่ไว้ก่อนผมคิดปลาขึ้นน้ำนะครับปลาขึ้นน้ำขึ้นน้ำไปตรงนู้นมามันก็ขึ้นน้ำแบบริมหญ้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนมันจะลงไปหรือยังเพราะว่าคือต้องตีให้ไวครับจริงๆอ่ะถ้าตีไวอ่ะมีลุ้นเลยหุยยังอยู่ดำๆใช้ปลาวะเนี่ยนี่ๆตรงเนี้ยใช้ปลาวะเนี่ยมันคิดจะกัดแล้วนะคิดว่าจะกัดแล้วนะแล้วอยู่ไหมเนี่ยอยู่โอ้โหใหญ่ตัดอยู่ใกล้นี่เฮ้ยใหญ่เท่าไหร่มันก็ใหญ่โอ้เขาล้มไปจะมองไม่เห็นนะครับคือเนี่ยสังเกตนะครับเวลาน้ำเริ่มไหลนะปลามันเริ่มเข้าชายนะเพราะว่ามันน้ำไหลแล้วหาที่หลบไงก็น่าจะเริ่มมันแล้วล่ะเข้าชายแบบนี้ก็หาที่ล้อชายไปเรื่อยครับมันมือไปเหยียบนึงโอ้ตัวนี้ลงคอเลยนะครับเลือดอาบเลยตัวนี้ส่งน้ำเลยนะครับกัดแล้วก็ส่งนะเป็นเหยื่อตัวเล็กนะคือส่งไปเนี่ยคือโอกาสติดเนี่ยน่าจะเกือบ 100% นะเพราะว่ามันลงคอปุ๊บเนี่ยมันติดง่ายเหยื่อตัวมันเล็กอ่ะแค่บีบสกิปบีบยางเบาๆก็โดนตัวเบ็ดแล้วครับมันเลยวัดปลาติดง่ายครับผมไม่แค่ก็ไม่ผิดหวังครับผมวัดเป็นติดครับผมบอกได้คำเดียวว่าฟินเวอร์ไม่ลองไม่รู้นะครับผมก็บอกได้คำเดียวไม่ผิดหวังครับผมของมันต้องลองดูนะเห็นตรงยาวเขียวมีตัวอยู่ขึ้นน้ำอยู่โอ้ยพอดีเลยป้าบดิโอ้ยเดินน้ำหลังนี้ก่อนเห็นน้ำวันนวลนะครับเหมือนจะปีดตามมาเหมือนมันตามเหยื่อมาติดริมด้านน่าจะโดนนะครับมีอาการอยู่โอ้โหเอาอีกอ่ะตีไม่ตรงอ
ยงามกัดแล้วเนี่ยตรงนั้นแหละที่บอกก่อนไม่มีตัวตีหอยถึงจะโดนนะครับน้ำไหลหอยสวยนะตีน้ำมันไหลครับคือปลาเนี่ยมันก็รอกัดอยู่แหละรอจังหวะอยู่ยึบตีหัวจะติดริมได้นะมันไกลกัดนะคือผมตีไปแล้วมันตีมันไม่ค่อยแบบปล่อยมือเปลี่ยนองศาอะไรนี่มันก็เบี้ยวคิดแล้วอ่ะก็น่าจะประมาณ30เมตรแล้วตรงนี้คือไอ้ที่ตีไม่ตรงอ่ะถ้าตีธรรมดามันตรงครับผมตีกดไงข้างบนมันมีต้นไม้เห็นปะมีต้นไม้ห้อยลงมาอยู่ผมก็ต้องตีกดครับตีโด่งไม่ได้มันก็เลยไม่ค่อยตรงกว่าตีตรงติดตรงก็เรียบร้อยครับเม่นแคะครับตีเลาะชายนะตินบอกแล้วมันมีตัวอยู่มันทำท่าจะกัดตั้งหลายรอบครับแต่ว่าเหยื่อเราอยู่ห่างไงน้ำมันไหลเงี้ยปลามันค่อยออกมากัดก็ตีครับนะครับตีตรงก็เรียบร้อยครับเม่นแคะวัดเป็นติดครับกัดส่งสายรถคันครับก็เนี่ยเป็นแต้มเลยวัดติดง่ายมากไม่ผิดหวังครับผมวัดเป็นติดอ่ะบอกได้คำเดียววัดเป็นติดของมันต้องมีครับสุดยอดครับผม